สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้นะครับน้องๆอาจจะงงนะครับพี่ฟิล์มหายไปไหนนะครับนอนป่วยอยู่ค่ะครับผมตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มนอนป่วยอยู่นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะครับค่ะแล้วก็นอนอยู่อีกห้องนึงนะครับแล้วก็วันนี้แม่บอกว่าจะมาทำเมนูง่ายๆนะครับสำหรับคนป่วยนะครับนั่นก็คือข้าวต้มหมูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เมนูของเรานะครับใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับวันนี้ทำง่ายจริงๆนะแม่แล้วก็เหมาะกับคนที่ป่วยนะครับอย่างเช่นพี่ฟิล์มใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยแม่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องมีข้าวล่ะนะครับต่อไปแม่นี่ขึ้นช่ายกับต้นหอมค่ะครับผมต่อไปครับหมูสับค่ะครับผมกระเทียมแม่เรามีแค่นี้เหรอวัตถุดิบของเราใช่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องฟิลเป็นคนทำใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะน้องฟิลสุดฝีมือเลยนะลูกพี่ฟิลป่วยอยู่เอาให้หายเลยนะคะกินไปปุ๊บหายปั๊บเลย หายเลยเหรอคะหายจากโรคนี้เลย อะไรก็จะไม่ดีไปนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะแม่แล้วมีฝนด้วยนะครับน้องๆนะครับที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้ก็ควรไปหาหมอนะครับอย่างแรกเราทำอะไรก่อนครับแม่ฝั่งนี้เราก็ต้มน้ำครับผมต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับทำยากไหมแม่เอาดีๆไม่ยากอันนี้สูตรใครสูตรมันนะคะอ๋อใช้คำว่าสูตรใครสูตรมันนะครับใช่อันนี้สูตรที่บ้านเราครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ต้มน้ำนะครับให้เดือดก่อนนะครับส่วนกระทะนี้เราจะใส่น้ำมันเจียวกระเทียมค่ะครับผมน้ำมันยังไม่ทันเดือดเลยค่ะน้องฟิวใจเย็นๆนะคะแป๊บนะคะแม่ขอปรุงรสหมูแป๊บนึงอ๋อนี้เราต้องใส่รสดีลงไปด้วยนะครับผงอร่อยผงอร่อยของแม่เดือนนะครับแล้วก็ตามด้วยแม่กี้นะครับหมูจะได้มีรสชาติครับผมพริกไทยนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะอ้าวน้องฟิวคนค่ะเอาช้อนมาคนก่อนได้ค่ะอันนี้จะเป็นหมูนะครับที่แม่ใส่พริกไทยนะครับแม็กกี้แม็กกี้นะครับแล้วก็ผงอร่อยนะครับหอมไหมคะหอมแล้วก็อยากกินเองเลยทำให้พี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปปลุกพี่ฟิล์มมาทานนะแม่เนาะค่ะน้องฟิล์มค่อยๆใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะใส่กระเทียมเจียวนะครับใส่หมดนะคะน้องฟิล์มเลยค่ะเฮ้ยแม่กระเทียมหอมแล้วว่าใช่เขาทำสวยปุ๊บไม่ปีพอทำสวยก็จะอะไรนะอร่อยแม่หมูของแม่นี่ไว้ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งน้ำหรือว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยค่ะอ๋อแม่ต้องมาผัดก่อนเหรอใช่ให้หมูหอมครับผมบางคนเขาอาจจะไม่ใส่ก็ได้เขามาใส่ฝั่งนี้เลยแต่แม่จะเอามาผัดก่อนครับผมอ้าวใส่มาแล้วคะอ้าวน้องฟิวน้องฟิวค่ะดีๆเลยค่ะเอาให้อร่อยนะคะหมูจะได้ไม่กินกระเทียมพี่ฟิล์มจะหายก็งานนี้แล้วครับเริ่มดำแล้วแม่กระเทียมไฟต้องเบาหน่อยนะครับเบาไปเบาแล้วค่ะในส่วนนี้นะครับเราต้องใช้แบบความเร็วนิดนึงนะครับถ้าเกิดไว้นานเนี่ยเดี๋ยวกระเทียมเขาจะไหม้แล้วจะมีกลิ่นนะครับผมอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับแม่ใส่ข้าวไปเลยครับผมจี๋เลยเหรอง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอแม่ใช่ค่ะเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับแม่เราต้องใส่หมูเข้าไปค่ะฮะย้ายจากฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งโน้นใช่มันก็จะหอมๆหน่อยเราก็จะเอาหมูที่ผัดเสร็จแล้วนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยแม่ใช่ค่ะแค่นั้นเองแค่นี้เอาแต่หมูนะครับไม่ใช่ราดน้ำมันลงไปด้วยนะจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ข้าวต้มของเราเนี่ยอร่อยนะครับผมใส่ไข่ใส่แล้วค่ะเราใส่แล้วคนให้เข้ากันนะครับน้องฟิวง่ายไหมคะง่ายมากเลยน่ากินมาก ไม่แย่งพี่ฟิล์มนะคะลูกขอชิมก่อนนะแม่ชิมเลยค่ะน่าจะร้อนโอเคค่ะอร่อยนะครับคือเราจะไม่ทำเค็มมากพอแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับแม่ใส่ผักใช่ไหมใส่ผักเลยค่ะน้องฟิวนะใส่ผักเลยค่ะขั้นตอนนี้นะครับจะอร่อยที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการใส่ผักนี่แหละเกี่ยวแล้วพ่อเกี่ยวมันจะหอมไงพ่อแค่นี้พอไหมคะแล้วก็ทำให้สีสันสวยด้วยนะแม่นะพอแล้วค่ะเรียบร้อยปิดไฟค่ะน้องฟิวตอนนี้นะครับข้าวต้มของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแม่จะเตรียมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะค่ะ
ดูน่าทานมากเลยแม่ร้อนๆเลยนะอุ้ยดูหมูเยอะลุงพี่ฟิล์มหน่อยค่ะน่าทานมากเลยครับอะไรคะขอกินก่อนได้ไหมไว้รอบหน้าไว้รอบหน้านะครับรอบนี้เดี๋ยวต้องเสิร์ฟให้กับพี่ฟิล์มก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำข้าวต้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียกพี่ฟิล์มมาทานนะครับพี่ฟิล์มตอนนี้นอนอยู่นะฮะไปงั้นเดี๋ยวไปปลุกพี่ฟิล์มดีกว่าแม่เที่ยงกว่าแล้วนะครับค่ะโอเคแม่ปลุกค่ะนี่นะครับเมนูข้าวต้มของเราในวันนี้นะครับน่าทานมากเลยนะฮะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ลุกแล้วนะครับพยุงพี่ฟิล์มไปหน่อยลุกแล้วโอ้หลังร้อนมากอ่ะไปลุกไปทานข้าวก่อนนะใช่ครับผมหน้าเซ็ตหมดแล้วเหงื่อออกเต็มเลยแม่ครับผมเมนูนี้นะครับก็ทำเพื่อพี่ฟิล์มเลยนะครับอ่ะตื่นยังอ่ะลูกเป่าด้วยนะลูกหรือให้น้องฟิล์มเป่าพี่ฟิล์มบอกขอเองดีกว่านะครับร้อนอยู่นะลูกพี่ฟิล์มนอนไปกี่ชั่วโมงอ่ะลูกนับไม่ถูกเลย 2-3 ชั่วโมงแล้วแหละใช่มั้ยครับเหงื่อออกเต็มตัวเลยแม่ดูดิเพราะว่าพิษไข้น่าจะออกมานะครับเพราะว่าทานยาไปด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ฟิล์มบอกว่าไม่กินใช่ไหมมันไม่กินไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องทานยาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะพี่ฟิล์มบอกกดดันยังเลยทำไมฟิล์มกินข้าวต้องมาจ้องกันอย่างเงี้ยดูน้องฟิลได้หิวเหรอ มาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มชิมก่อนนะครับ พี่ฟิล์มปวดหัวอยู่ป่ะลูกดีขึ้นป่ะแค่มีหวัดใช่ไหมเดี๋ยวทานข้าวต้มเสร็จนะครับเราจะให้พี่ฟิล์มทานยาแล้วกลับไปนอนต่อนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแบบเอ้ยพี่ฟิล์มหายไวๆพี่ฟิล์มสู้ๆนะครับหลายๆคนเลยเนี่ยหลายร้อยคอมเมนต์มากแม่นะครับพวกเราต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ฟิล์มอาจจะพูดน้อยนะเพราะช่วงนี้พี่ฟิล์มป่วยอยู่นะครับร้อนพี่ฟิล์มบอกโอ้ยร้อนมากพี่ฟิล์มต้องสดน้ำพี่ฟิล์มบอกถ้าสดไปนี่โล่งเลยนะคือร้อนมากนะครับนะคะไม่ค่อยดีว่ะพี่ฟิล์มมีหวัดด้วยปะมีหวัดใช่ไหมถ้าเป็นไข้หวัดเหรอไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ์ B นะจ๊ะนั่งจ้องอย่างนั้นเลยครับพี่ฟิล์มคนหน่อยครับนี่แบบอยากให้พี่ฟิล์มทานร้อนๆเลยนะครับเพราะจะทำให้แบบเฮ้ยมันโล่งๆนะแม่เนาะพี่ฟิล์มบอกร้อนไปแม่ดูควันเลยโอ้โหร้อนขนาดนี้ใส่น้ำแข็งไม่ใช่เย็นพี่ฟิล์มบอกเห็นควันแล้วยังจะอยู่เพชรบูรณ์เลยแม่หมอกขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้นะน้องๆบอกทำไมหน้าตาพี่ฟิล์มเป็นอย่างนั้นนะคะก็พี่ฟิล์มป่วยนะครับดูน้องฟิล์มจ้องเลยแม่หนูหิวก็หลับตาแล้วแม่ทำมาแค่ถ้วยเดียวด้วยนะครับไม่ได้แบ่งน้องฟิลเลยนะครับเมื่อกี้พี่ฟิล์มกินแล้วทานด้วยกันไม่ได้ใช่ครับผมนะพี่ฟิล์มอยู่ในช่วงเพาะเชื้อแล้วก็แบ่งปันคนอื่นหรือแพร่เชื้อนั่นเองนะฮะสดน้ำสักนิดนึงก่อนลูกนำทางก่อนโอ้โหขี้ตรงขี้ตาเต็มเบ้าเลยนะครับนอนนานเดี๋ยวน้องฟิลบอกว่าทานเสร็จจะเช็ดตัวให้ใช่ไหมคะใช่ตัวเย็นๆอยู่นะแม่หลบในแน่เลยใครนะครับมาเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะชิมแล้วนะครับน้องฟิลก็ลุ้นจนกลืนน้ำลายไป3อึกแล้วนะฮะนี่นะครับผมเมนูข้าวต้มหมูนะครับเอาไว้ให้คนป่วยจริงๆนะครับเมนูนี้เนี่ยถึงไม่ป่วยก็ทานได้นะครับแม่ใช่ไหมดูน้องฟิลมองอุ้ยลุ้นอร่อยไหมอร่อยไหมพี่ฟิล์มหมูโอเคไหมมีรสชาติบ้างเนื้อหมูไม่รู้อ๋อพี่ฟิล์มเขาเป็นหวัดแม่เจ็บคอด้วยนะครับแต่ว่ารสชาติโอเคใช่ไหมพี่ฟิล์มได้อยู่นะครับพี่ฟิล์มต้องสดน้ำด้วยนะจ๊ะดูน้องฟิวมองนี่แหละครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมข้าวต้มหมูนะครับวันนี้เราก็ทำไว้ให้พี่ฟิล์มทานนะครับตอนที่พี่ฟิล์มป่วยนะครับผมพี่ฟิล์มเปลี่ยนไปอ่ะแม่พี่ฟิล์มไม่พูดไม่จาเลยอ่ะกินยังไม่ได้เจ็บคอด้วยนะครับพอได้มั้ยพี่ฟิล์มเสียงหมดแล้วอ่ะแม่ชีวิตพี่ฟิล์มน่าสงสารมากเลยน้องฟิวละห้อยเลยอ่ะคะเดี๋ยวทำใหม่ค่ะอีกเซตนึงนะคะนี่นะครับผมจะเป็นข้าวต้มนะครับให้กับพี่ฟิล์มในวันนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้แม่พาครอบครัวนะครับทำเมนูง่ายๆนะครับผมข้าวต้มหมูนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายพี่ฟิล์มบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายพี่ฟิล์มบอกไม่ไหวแล้วหนูจะรีบกินแล้วกินยาแล้วก็ไปนอนต่อนะครับโอเคบ๊ายบายครับ